รีวิวคูมี่ Giant Pad G11 แท็บเล็ตราคาประหยัดราคาไม่เกิน 3,000 บาทแบรนด์น้องใหม่อย่างคูมี่จะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างก่อนไปรับชมคลิปนี้ครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วไปรับชมพร้อมกันกับผมดริมมอลลี่อัพ Let's goต้องบอกอย่างนี้นะครับคูมี่เนี่ยเขาเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งทำการตลาดแบบ global นะครับหลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่เคยได้ยินนะครับแต่ผมจะมาเล่าให้ฟังละกันนะครับว่าที่ไปที่มาเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคูมี่เนี่ยจริงๆเขาทำมือถือแล้วก็แท็บเล็ตมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าจะวางจำหน่ายตามช่องทางออฟไลน์ต่างๆนะครับรอบนี้นะครับเขาได้มีการทำการตลาดแบบ global แล้วนะครับผมเราก็จะเห็นในช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าแท็บเล็ตต่างๆนั่นเองต้องบอกว่าคูมี่นะครับเขาไม่ใช่แบรนด์ที่ขึ้นตรงกับแบรนด์อื่นๆไหนๆนะครับเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์ของตัวเองนะครับผมต้องแจ้งอย่างนี้เลยนะครับ Giant Pad G11 ตัวนี้นะครับน่าจะเป็นแท็บเล็ตรุ่นแรกๆนะครับรุ่นบุกเบิกของทางแบรนด์เลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับต้องแจ้งอย่างนี้ว่าให้โอกาสคูมี่หน่อยนะครับผมเพราะว่าเขาเป็นแบรนด์น้องใหม่จริงๆแต่ถ้าเกิดว่าใครกังวลว่าแล้วคูมี่เนี่ยเขาจะทําเกี่ยวกับเซกเมนต์ประมาณไหนนะครับเขาก็จะเน้นในเรื่องของมือถือแท็บเล็ตในราคาประหยัดนะครับเข้าถึงง่ายคุ้มค่าคุ้มราคาอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็เรื่องการรับประกันต่างๆนะครับผมทางแบรนด์คูมี่เนี่ยมีการรับประกันอย่างแน่นอนนะครับสามารถติดต่อผ่าน LINE Official ของทางคูมี่ได้เลยนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะรับประกันอยู่ที่12+1หรือว่า13เดือน1ปีนั่นเองนะครับ13เดือน1ปีอะไรวะ1ปี1เดือนนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวแบรนด์คูมี่นะครับซึ่งรอบนี้นะครับเราจะมารีวิวเป็นแท็บเล็ตนะครับเจ้าคูมี่ Giant Pad นะครับ G11 นั่นเองนะฮะจริงๆเราทำคลิป Unbox ไว้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูนะครับภายในกล่องเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีเข็มจิ้มซิมนะครับคู่มือการรับประกันต่างๆนะครับรอบนี้มีเคสสายฟุ้งฟิ้งมาให้ด้วยนะฮะจริงๆมันก็ไม่สายหรอกมันขุ่นนะครับผมแล้วก็มีสายชาร์จอะแดปเตอร์นะครับพร้อมใช้นะแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมพร้อมใช้งานแล้วก็เรื่องของการดีไซน์นะครับต้องพูดถึงกันหน่อยนะครับจริงๆการดีไซน์ฝาหลังของเขาเนี่ยถือว่าทำได้สวยนะครับแล้วก็เรื่องของกล้องเองนะครับก็จะมีฐานวางกล้องนะครับสีฝาหลังจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีด้วยกันนะครับจะมีตั้งแต่สีดำนะครับสีเทานะแล้วก็จะมีสีเขียวแล้วก็สีฟ้านั่นเองนะครับจะมีทั้งหมด4สีให้เลือกใช้กันเลยนะครับส่วนเรื่องของการดีไซน์อื่นอย่างงานประกอบอันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่งานประกอบของเขาเนี่ยยังสามารถพัฒนาแล้วก็ทำให้มันเลิศกว่านี้ได้อีกนะครับผมอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะแต่ถามว่าการดีไซน์อื่นๆเนี่ยสวยงามหรือเปล่าผมถือว่าใช้ได้ประมาณนึงนะครับถ้าเกิดว่ามีการเพิ่มบัดเจ็ตนะครับในด้านของงานประกอบต่างๆเนี่ยทำให้งานประกอบมันดูเนียบขึ้นหรูขึ้นผมมองว่ามันจะสามารถทำการตลาดได้อย่างเลิศมากนะครับผมน่าสนใจเพิ่มความน่าสนใจเข้าไปอีกนะครับประมาณนี้เรื่องของการดีไซน์นะครับโอเคเริ่มต้นที่เรื่องของหน้าจอนะครับผมรุ่นนี้จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 10.1 นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยจะเป็น HD+ หรือว่า 1280x800 พิกเซลนะครับพาเนลหน้าจอเลือกใช้เป็น IPS LCD ค่า Refresh Rate เป็น 60Hz ปกตินะครับเรื่องของการใช้งานหน้าจอนะครับไล่ไปตั้งแต่การทัชนะครับฟีลลิ่งการทัชจริงๆเนี่ยเขามีมอเตอร์สั่นนะครับเวลาเราแตะเราทัชเนี่ยมอเตอร์สั่นตลอดแต่ว่าผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะทำให้ความรำคาญใจมันหายไปนะครับผมว่ามอเตอร์สั่นของเขาเนี่ยยังไม่ได้ดีมากนะครับแนะนำให้ปิดมอเตอร์สั่นไปเลยแล้วก็ใช้งานแบบปกติจะลื่นกว่านะครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันทัชดีกว่านะครับความไหลลื่นเป็นยังไงบ้างถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับราคาประมาณนี้เนี่ยผมว่าในราคานี้นะครับทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งแล้วนะครับส่วนในด้านของการดูสื่อดูคอนเทนต์เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ไปลองดูสื่อพวก YouTube มานะครับ YouTube เนี่ยจริงๆสามารถดูได้เต็มความละเอียดที่ 1080p นะครับตอนนี้ต้องแจ้งไปก่อนว่าผมใช้เป็น YouTube Premium นะครับก็จะได้ความละเอียดที่โอเคในระดับหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของ Netflix นะครับตัวนี้จะสามารถเปิดเต็มความละเอียดที่ L3 นะครับหรือว่า SD นั่นเองนะครับแน่นอนนะครับราคานี้เนี่ย L3 ก็ถือว่าเป็นปกติมากๆอยู่แล้วนะครับสำหรับการดู Netflix ต่างๆนะครับใครที่แบบเป็นสายดูคอนเทนต์นะครับพวกดูสื่อนะครับหรือว่าจะเป็นแบบดูซีรีส์ดูอนิเมะต่างๆนะครับผมว่าแท็บเล็ตตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะเรื่องของลำโพงนะครับเป็นยังไงบ้างตัวนี้ให้ลำโพงคู่มานะครับคุณภาพไปลองฟังกันดูนะฮะเย้ร้องตะวันแล้วพี่เลยค่ะ
사장 이해해? 응? 영생을 산다는 건 분명 무척이나 외롭고 ประมาณนี้แล้วกันนะครับในเรื่องของลำโพงเนี่ยแนะนำอย่าเปิดเสียงดังมากนะครับเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าเหมือนลำโพงเขาเหมือนจะแตกนะครับแนะนำให้เปิดเป็นระดับกลางๆพอมันจะได้ยินในระดับที่พอดีมากนะครับไม่ได้แบบดังจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าดังจนเกินไปเสียงมันจะพีคเกินแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนลำโพงจะแตกอะไรประมาณนั้นนะครับแนะนำเป็นระดับกลางๆจะดีกว่าในเรื่องของลำโพงนะครับในด้านการทำงานต่างๆนะครับรุ่นนี้จะรันมาด้วยกับ Android 12นะครับชิปเซตเนี่ยเลือกใช้เป็น Unisoc Tiger T310 นะครับรองรับเครือข่าย 4G หรือว่า LTE ปกตินั่นเองแรมให้มา 2GB นะครับสโตรจจะเป็น 32GB นะตัวนี้สามารถใส่ซิมการ์ดได้นะครับเพิ่ม Micro SD Card ได้สูงสุด 128GB นะครับใส่ซิมการ์ดได้แล้วก็สามารถโทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะครับสำหรับแท็บเล็ตรุ่นนี้นะใครนะครับที่อยากจะได้แท็บเล็ตแบบสามารถใช้ได้ทั้ง Wi-Fi นะครับใส่ซิมการ์ดก็ได้รองรับเครือข่าย 4G แล้วก็โทรเข้าโทรออกได้ด้วยนะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นเปรียบเสมือนมือถือเครื่องนึงแต่แค่จอมันใหญ่แค่นั้นเองนะครับการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับชิปเซตตัวนี้ Unisoc Tiger นะครับ T310 ผมว่าในเรทราคานี้ถือว่าปกติมากๆนะครับการใช้งานพวกสื่อโซเชียลต่างๆนะครับผม Facebook Instagram ถือว่าใช้ได้ทุกๆไปนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปเปิดพวกไฟล์งานต่างๆพวกนี้ก็รองรับพวกไฟล์ Word นะครับไฟล์ PowerPoint นะครับ Excel อะไรต่างๆผมว่ารองรับได้ชิลๆนะครับและอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าใครเป็นคนแบบชอบทำสไลด์นะครับต่างๆพวก Canva นะครับถามว่ามันพอใช้ได้หรือเปล่านะครับด้วยความที่พวกโหลดฟุตโหลดอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับผมก็ต้องใจเย็นๆกับน้องเขาหน่อยแต่ถามว่าสามารถใช้ได้มั้ยก็ใช้ได้แต่อาจจะเกิดความรำคาญใจนิดหน่อยนะครับด้วยความที่ว่าแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยแค่ว่ามันอาจจะต้องแบบรีโหลดนิดนึงนะครับผมก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะส่วนการเล่นเกมเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเกมแบบพวก Angry Birds นะครับผมเกมแบบแตงโมตกลงมาอะไรแบบนี้ที่แบบเขากำลังฮิตกันใน TikTok นะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเล่นได้นะครับชิลๆเลยนะส่วนพวกเกมที่เป็นแบบที่กินสเปคนิดนึงนะครับอย่างเกม Free Fire เนี่ยตัวนี้ผมแนะนำนะครับให้ปรับระดับกราฟิกเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยเป็นระดับสูงอันนี้จะเล่นได้ลื่นมากนะครับชิวๆเลยสำหรับฟรีไฟนะส่วนถ้าเกิดว่าเป็น PUBG นะครับผมปรับกราฟิกเป็นระดับดีนะครับแล้วก็เฟรมเรทเนี่ยปรับเป็นระดับกลางนะครับถามว่ามีกระตุกบ้างไหมกระตุกนะครับกระตุกจังหวะตอนไฟกันแบบหนักๆเลยนะครับแต่ถามว่าเป็นยังไงบ้างมันก็พอถูถ่ายได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แนะนำจริงๆตัวนี้เนี่ยจะเหมาะกับการเล่นพวกแบบ ROV ฟรีไฟ Roblox อะไรแบบนี้มากกว่าด้วยความที่แรมเขาไม่ได้ให้เยอะมามากนะครับแล้วก็ชิปเซตเนี่ยมันไม่ได้แรงที่สุดในเรทราคานี้อันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงนะครับก็ต้องบอกว่าเล่นเกมพวกสามัญประจำบ้านอ่ะได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวก PUBG Genshin หรือ Advance 9ที่แบบว่าหนักๆนะครับอาจจะไม่ไหวก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับการจัดการความร้อนนะครับถือว่าทำได้ดีมากเพราะว่าอุณหภูมิเนี่ยเท่าที่ผมเล่นมานะครับแทบจะไม่มีแบบความร้อนให้เห็นเลยอันนี้ผมไม่ได้ใส่เคสนะครับผมจับสัมผัสกับตัวเครื่องโดยตรงเลยนะครับก็ไม่มีความร้อนนะครับการจัดการความร้อนถือว่าใช้ได้เลยแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของกล้องนะครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมา13ล้านพิกเซลนะครับบวกมาด้วยกล้องหน้านะครับอีก5ล้านพิกเซลเรื่องของกล้องเนี่ยอันนี้ก็ต้องแจ้งตามตรงนะผมว่าไม่ได้เน้นมากนะครับผมด้วยความที่ความละเอียดอะไรต่างๆหรือว่าสกินโทนเนี่ยผมว่ามันยังสามารถพัฒนาแล้วก็สวยงามเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับอันนี้ก็ต้องฝากในเจนต่อไปแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นมากในเรื่องของกล้องนะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายได้ที่ 1080p 30 เฟรมเรททั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะครับงานวิดีโอก็เช่นกันนะครับกล้องภาพนิ่งแล้วก็งานวิดีโอเนี่ยรุ่นนี้เหมือนว่าอาจจะยังไม่ได้เน้นมากนะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นเจนต่อไปเนี่ยอาจจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับผมพอร์ตต่างๆนะครับตัวนี้เนี่ยมีพอร์ตเป็น USB Type-C นะครับแต่ก็รองรับแจ็คลูฟัง 3.5 ด้วยนะครับถือว่าเจ๋งมากๆสำหรับใครที่อยากจะใช้หูฟังที่เป็นแจ็คลูฟังอยู่หรืออาจจะใช้งานต่างๆนะครับตัวนี้ก็มีแจ็คลูฟัง 3.5 ให้ใช้งานกันนะครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะให้ความจุมาอยู่ที่ 6,000 มิลลิแอมป์นะครับถือว่ากลางๆแล้วกันนะครับด้วยความที่ชิปเซตของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้พลังงานหนักมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ประหยัดมากด้วยนะครับสามารถอยู่ได้ทั้งวันนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นหนักจนเกินไปแต่ด้วยความที่มันเป็นแท็บเล็ตอะเนาะจอมันใหญ่มันใช้พลังงานอยู่ประมาณหนึ่งดังนั้น 6,000 มิลลิแอมป์เนี่ยก็ถือว่ายังไม่ได้เยอะมากนะครับด้วยความที่มันไม่ได้แบบเน้นขนาดนั้นนะครับผมถามว่าแบต 6,000 มิลลิแอมป์น้ำหนักตัวเครื่องจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้น้ำหนักตัวเครื่องจะอยู่ที่370กรัมนะครับค่อนข้างเบาเลยแหละเมื่อเทียบกับแท็บเล็ตในท้องตลาดที่โอ้ถ้า10นิ้วเนี่ยมันก็ต้องขั้นต่ำก็400กว่ากรัมแล้วใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้370กรัมเท่านั้นเองนะครับถือว่าน้ำหนักใช้ได้เลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคพูดมาถึงตรงนี้หลายคนคงอยากจะทราบราคากันแล้วใช่ไหมอย่างที่บอกไปครับเขาเป็นแท็บเล็ตราคาประหยัดราคาจับต้องได้เพราะว่าเขาขายอยู่ที่2,990 บาทเท่านั้นถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่สามารถใช้งานได้นะครับอาจจะซื้อไปให้น้องๆหนูๆที่กำลังเรียนอยู่นะครับอาจจะเอาไปใช้เป็นเครื่องสำรองก็ได้เอาไว้เล่นเกมขำๆอะไรแบบนี้ผมว่าเหมาะมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนะครับแบรนด์คูมี่นะครับรอบนี้ก็เป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับน่าจะเป็นแท็บเล็ตรุ่นบุกเบิกเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับใครนะครับแท็บเล็ตในราคา 2,990 บาทเนี่ยคุณผู้ชมอยากได้สเปคประมาณไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยอาจจะเป็นสื่อกลางนะ
ครับนำไปบอกแบรนด์เขาว่าเฮ้ยถ้าเจนต่อไปพัฒนาขึ้นมานะครับคุณผู้ชมเนี่ยเขาอยากได้ประมาณนี้นะครับสำหรับส่วนตัวผมนะผมมองว่าถ้าเป็นเจนต่อไปนะผมอยากให้งานประกอบเขาเนี่ยดูหรูดูเรียบกว่านี้นะครับจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของเวอร์ชัน Android ถ้าได้สัก10 Android 13นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะฮะแล้วก็ RAM เนี่ยได้ขั้นต่ำสัก 4GB หรือว่า 6GB เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆแล้วก็เพิ่มความน่าสนใจนะครับแต่ก็อย่างที่หลายๆคนทราบนะครับเพราะเป็นแท็บเล็ตราคาประหยัดเนาะได้สเปคประมาณนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานรับประกันต่างๆทางคูมี่เองเนี่ยเขามีการรับประกันนะครับผ่านมีเครื่องไม้มอกอะไรต่างๆนะครับอย่างที่บอกไปว่าเขาจะทำแบรนด์แบบ global แล้วนะครับเราก็สนับสนุนนะครับทำให้แบรนด์น้องใหม่เนี่ยได้มีที่ยืนเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เราเนี่ยจะได้มีทางเลือกจะต้องไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบรนด์แบบที่เราคุ้นเคยเท่านั้นนะครับผมว่าแบรนด์ใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องให้โอกาสเขานะครับใครสนใจนะครับอยากจะได้คูมี่ Giant Pad G11 ตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ description แล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว Kumi Giant Pad นะครับ G11 ตัวนี้คุณผู้ชมชอบตรงไหนก็คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะฮะก่อนจากการคลิปนี้ครับอยากจะฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเวลาเราอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครดูผ่าน Facebook ก็ฝากกด See First ไว้ด้วยละกันนะครับฝากติดตามแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ Facebook Instagram หรือว่าจะเป็น TikTok นะครับชื่อเหมือนกันหมดเลย ZZT หรือว่า CCT Successor นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมเดรมโมเลียก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้า See you again ทุกคนและกอย